านุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดพยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจออกนึกโทโพดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปแล้วใจของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดเราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเราก็ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็คือการทำกายทำวาจาทำใจของเราให้สงบกายที่สงบวาจาที่สงบใจที่สงบมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งนั้นการให้ทานที่เรามาเพิ่มพูนบุญบารมีเรียกว่าทานบารมีมาถวายแก่พระภิกษุตั้งใจมาก็ถือว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อมนำศรัทธาคือความตั้งใจในการที่จะมาถวายทานแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยูกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยปัจจัย4เรียกว่าวัตถุทานทานในเบื้องต้นที่เราทำอยู่เป็นประจำสำหรับชาวพุทธและก็ที่เน้นทุกครั้งก็คือการให้อภัยทานเราให้วัตถุทานแล้วเราต้องให้อภัยทานด้วยการให้อภัยทานก็คือความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครนี่ก็เรียกว่าให้อภัยทานมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานให้ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่ให้ร้ายใครไม่ปองร้ายใครเท่านั้นใจของเราก็เป็นสุขมีอานิสงส์มากและคนทุกวันนี้ก็ทำได้ยากแต่วัตถุทานนั้นทำได้ง่ายอภัยทานทำได้ยากแต่ไม่มีอานิสงส์มากกว่านั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำซึ่งทานการให้นั้นมีหลายอย่างแต่แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไว้3อย่างคือวัตถุทานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นอภัยทานทานในลำดับที่2คือการไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้ถือว่าบุคคลไหนทำได้บุคคลนั้นก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นเราลองให้กันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทรัพย์ให้ได้ทุกโอกาสให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกสถานที่นี่ทานประเภทที่2เรียกว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานนังธรรมทานนังขินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมันที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราให้อะไรให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นไปในทางที่ถูกต้องนี่เขาเรียกว่าให้ทำเป็นทานหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แนะเอาไว้ในแนวทางเนี่ยอย่างวันเสาร์นี้ก็ครูบาอาจารย์ก็ชี้แนะว่าเรามาถืออุโบสถ
ไม่ใช่วันพระแต่กำหนดให้เป็นวันอุโบสถสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเพราะวันพระไม่ตรงกับวันหยุดไม่มีโอกาสได้เข้ามาถือศีลอุโบสถครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่าวันเสาร์นี้แหละเป็นวันที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีเวลาในวันหยุดปกตินะไม่ตรงกับวันหยุดให้วันเสาร์เป็นวันอุโบสถอีกวันหนึ่งนอกเหนือจากวันพระเพื่อเปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสมาสมาทานศีลอุโบสถแล้วก็เปิดทุกวันเป็นศีล8สำหรับนักบวชที่ต้องการที่จะมาบวชมาปฏิบัติมาขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้ขาวให้สะอาดนะก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกชนชั้นไม่เลือกชั้นวรรณะทุกคนสามารถที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาเอื้อเฟื้อเห็นว่าทุกคนปรารถนามีศรัทธาที่จะทำความดีแต่สถานที่นั้นก็บางที่เขาก็มีการก็เรียกว่าไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ที่วัดสังฆทานไม่ต้องเสียมีข้าวน้ำกินฟรีแต่ให้ตั้งใจปฏิบัติจะได้เป็นบุญเป็นกุศลจะได้เพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของตัวเองให้มากขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเราตั้งใจมาทำความดีคนที่เข้ามาเกื้อกูลนุนนำมาบำรุงสถานที่ให้ข้าวให้น้ำก็ปล่อยชื่นอกชื่นใจกับผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคนตั้งใจมาด้วยจิตศรัทธาเรียกว่าเรานำกายนำวาจานำใจของเรามาประพฤติปฏิบัติตนขัดเกลาเอากิเลสความโลภความโกรธความหลงออกไปบ้างให้มันเบาบางจากจิตใจของเรานี่ก็เรียกว่าเรามาเพิ่มพูนบุญบารมีนี่เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดสังฆทานขึ้นมาท่านเห็นปัญหาว่าบางคนมีปัญหาชีวิตมากแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติอย่างสร้างสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ก็เหมือนกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็บอกว่าบางคนไม่มีเวลาไม่มีโอกาสแม้แต่ปัจจัยที่จะเดินทางมาก็อาศัยอยู่ที่บ้านฟังได้ที่บ้านไม่มีโทรทัศน์ก็ฟังวิทยุครั้งหนึ่งก็ไม่กี่300ก็ฟังวัดสังกัดอื่นที่เป็นสถานีของพุทธศาสนาได้ฉะนั้นถ้าคนเราสนใจใส่ใจก็ถือว่าเราก็สามารถจะเพิ่มพูนสติปัญญาของตัวเองได้ทุกที่ทุกโอกาสยิ่งสมัยใหม่นี้สื่อต่างๆมากมายทั้งโซเชียลทั้งอินเทอร์เน็ตเปิดเมื่อไรค้นหาเมื่อไรก็มีหมดของครูบาอาจารย์ของพระไตรปิฎกก็ไปไว้ในนั้นหมดเลยเราต้องการดูหมวดไหนสงสัยสิ่งใดเราก็สามารถจะเปิดเข้าไปดูได้หมดเลยนะนี่เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ศึกษาในการทำความดีนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตาอย่างวัดสังฆทานนี้สร้างมาเพื่อต้องการให้คนเข้ามาประพฤติปฏิบัติการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ต้องตั้งอกตั้งใจไม่ใช่มาแบบขอไปทีผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ใช่เราเสียเวลามาแล้วโยมเวลานี้เอาคืนไม่ได้มันเสียไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งนะเราไม่สามารถจะเรียกร้องกลับมาได้นั่นเราต้องทำให้เต็มที่เรามีเวลาน้อยทุกคนเวลาของเรานั้นมีไม่มากฉะนั้นตามคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนคือเวลานั้นของมนุษย์นั้นน้อยมากนะบางคนก็ได้มานิดเดียว5ปี10ปี20ปีไปแล้วหมดเวลาเขาไม่ต่อเวลาให้จะไปขอใครเขาก็ไม่ต่อให้เวลานี้ฉะนั้นเราต้องทำแข่งกับเวลาทำอะไรทำความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันประพฤติปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าแข่งกับเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราเหลือเท่าไหร่
หนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเราก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้มันมากน้อยแค่ไหนแต่มันมีไม่มากมนุษย์นี้อยู่ไม่ถึงร้อยปีมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยคนที่จะอยู่เกินร้อยนอกนั้นก็อยู่ไม่ถึงนะเห็นไหมญาติของเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีเขาก็ไปให้เราเห็นทุกวันคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปไม่รู้ไปไหนโยมเรายังไม่รู้เลยเขาไม่กลับมาบอกว่าเขาไปไหนอันนี้แหละเราต้องพยายามนะว่าเราจะไปไหนกันเราจากโลกนี้แล้วเราจะไปโลกไหนกันถามตัวเองเราอยากไปโลกไหนโลกที่มีความสุขทุกคนบอกอย่างนั้นหมดที่ไม่มีความทุกข์ไม่อยากไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีใครอยากไปอยากเป็นมันลำบากมันทำอะไรไม่ได้งั้นคนก็อยากไปเขาบอกสวรรค์น่ะดีที่สุดสำหรับคนธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสก็บอกไปสวรรค์สวรรค์เขาว่าดีแต่เราก็ยังไม่เคยไปเราก็ยังสงสัยว่ามันดีจริงไหมคำว่าสวรรค์น่ะฉะนั้นเราต้องมาพิสูจน์ว่าสวรรค์ดีไหมพิสูจน์ยังไงเพราะว่าสวรรค์ในอกนรกในใจโยมคนจะไปเนี่ยมันไปด้วยใจกายไม่ได้ไปกายก็ถูกเผาถูกฝังกลายเป็นเท่าธาตุเท่าทานกลายเป็นธาตุอยู่บนโลกใบนี้เอาไปไม่ได้สิ่งที่มันไปคือใจของเราต่างหากที่มันจะไปเสวยภพภูมิใหม่จะไปสวรรค์ก็ใจเนี่ยเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปคนโบราณจึงกล่าวสวรรค์ในอกนรกในใจอยากดูสวรรค์อยากไปดูนรกก็ดูที่ใจตัวเองถ้าใจมันเร่าร้อนใจมันเป็นทุกข์นั่นก็เรียกว่าใจมันไปนรกแต่ถ้าใจเป็นสุขใจเบาสบายว่างสว่างอยู่ตลอดนั่นก็เรียกว่าใจมันไปสวรรค์สวรรค์มันเบามันอยู่ข้างบนเปรียบง่ายๆที่มันอยู่ข้างบนเพราะใจมันเบามันลอยไปนรกมันหนักมันหนักอกหนักใจทุกอกทุกใจนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขนั่นก็เรียกว่ามันทุกข์ใจนรกมันอยู่ตรงนี้อยู่มันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละนั่นเราต้องมาศึกษาสภาพใจของตัวเองเวลาจะไปในใจมันไปกายไม่ได้ไปเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเราไปบ้านเนี่ยอะไรไปใจมันไปอยู่มันไปที่ทำงานไปหาคนโน้นไปหาคนนี้อะไรมันไปใจมันไปเนี่ยกายไม่ได้ไปหรอกใจมันไปมันเราหลับแล้วฝันกายไม่ได้ไปแต่ใจมันไปเป็นเรื่องเป็นราวไปเจอคนนั้นไปหาคนนี้ใจมันไปมันปรุงแต่งไปสำเร็จแล้วด้วยใจเห็นไหมถ้าใจนี่สำคัญมากมันต้องฝึกใจตัวเองให้เป็นนั่นทำไมต้องมาภาวนาเพราะว่าการภาวนาคือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้พ้นสภาพของความทุกข์พ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากเดรัจฉานอบายภูมิทั้ง4ก็ต้องยกจิตของตัวเองให้พ้นสภาพนั้นจะได้ไปสวรรค์มันจะให้มันตกต่ำให้มันสูงขึ้นยกทัศนะสถานะของจิตใจของเราให้สูงขึ้นเรียกว่ายกจิตตัวเองให้สูงจากปุถุชนเป็นอริยชนนะจากผู้ที่มีกิเลสหนากลายเป็นผู้มีกิเลสที่เบาบางกิเลสคืออะไรคือความโลภความโลภมันทำให้ใจเป็นทุกข์ความโกรธทำให้ใจเป็นทุกข์ความหลงทำให้ใจเป็นทุกข์เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนเพราะความไม่รู้เราไม่ฝึกตัวรู้ฉะนั้นการมาวัดของเรานั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งจิตไว้ว่าสร้างวัดขึ้นมาเพื่อต้องการให้โยมมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจเอากายมาเอาวาจามาเอาใจมาให้มาทั้ง3อย่างพร้อมกันไม่ใช่มาแต่กายใจไม่มาบวชก็เหมือนกันเราบวชแต่กายใจไม่ได้บวชใจก็ยังคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
ใจมันไม่มีศีลไงกายมีแต่ใจไม่มีเดี๋ยวมันก็สั่งให้กายนี่ผิดศีลอะไรเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งคนที่ผิดศีลผิดธรรมนี่ไม่มีใครมาสั่งแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งใจที่มันมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากมันหักห้ามไม่ได้มันก็สั่งให้กายนี่ทำสั่งให้วาจานี่กล่าวเบียดเบียนคนนั้นทำร้ายคนนี้อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตัวเองนี่เขาเรียกว่าเราตกเป็นทาสของกิเลสนั้นคนที่ไม่เป็นทาสของกิเลสก็คือคนเอาชนะกิเลสได้พวกเรายังไม่ได้เลิกทาสทาสทางด้านอารมณ์เนี่ยเรายังไม่สามารถตัดละอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงได้เลยเพราะเรายังไม่รู้จักการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกให้เรารู้จักใจตัวเองใจที่มีความโลภเห็นความโลภในใจตัวเองมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์วุ่นวายมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดใจดวงนี้ถ้าไม่ต้องการให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวก็ต้องพยายามทำใจให้ว่างอยู่กับพุทโธพุทโธเดินพุทโธนั่งพุทโธกินพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจของเราใจของเราก็เป็นสุขถ้าเราคิดถึงพระได้เมื่อไรใจจะเป็นสุขมานั้นแต่เมื่อไรที่เราไม่คิดถึงพระใจจะเป็นทุกข์เราไปคิดถึงสิ่งอื่นใจมันก็มีแต่ความทุกข์คิดถึงบ้านก็ทุกข์ใครจะอยู่บ้านไหมใครจะทำความสะอาดไหมบ้านเราจะรกไหมใครจะดูแลมันทุกข์ละแค่คิดก็ทุกข์ละเห็นไหมทุกข์เพราะความคิดของตัวเองที่เราควบคุมมันไม่ได้เราไม่เคยฝึกมันไว้มันก็หาความทุกข์มาให้ตัวเองนะทุกข์มากๆก็ทนไม่ไหวกลายเป็นความเครียดเครียดทนไม่ไหวก็ระบายออกว่าคนนั้นทำร้ายคนนี้นี่เขาเรียกว่ามันระบายออกจากความเครียดที่ฝังอยู่ในจิตใจของตัวเองงั้นคนเราเนี่ยถ้ามีพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจของเราก็จะสงบร่มเย็นธรรมะนำความร่มเย็นมาสู่จิตใจของตัวเองไม่มีความร่มเย็นใดที่เหนือไปกว่าธรรมธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นนำมาสอนแก่พวกเราเนี่ยมันทำให้ใจของเราสงบร่มเย็นนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขกินที่ไหนก็เป็นสุขถ้าใจมันเป็นสุขแล้วไม่มีอะไรมาทำให้ทุกข์ได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์เพราะใจของเราไม่ได้ควบคุมดูแลเราไม่ได้ใส่ใจตัวเองไม่ได้สนใจตัวเองนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งเดินก็ไม่รู้ว่าเดินกินก็ไม่รู้ว่ากินคิดก็ไม่รู้ว่าคิดเราปล่อยปละละเลยขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่ทำให้เราเป็นทุกข์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตปรุงแต่งเนี่ยเพราะเราควบคุมสื่อไม่ได้ควบคุมตาตัวเองไม่ได้ควบคุมหูตัวเองไม่ได้ควบคุมจมูกลิ้นกายใจของตัวเองไม่ได้มันก็นำมาซึ่งความทุกข์มันเป็นสื่อนะตานี่ก็เป็นสื่อหูก็เป็นสื่อได้ยินเสียงไม่ได้หูมันคอยฟังจะเสียงดีไหมไพเราะก็อยากได้ไม่ไพเราะก็ไม่อยากได้ทุกทั้งอยากและไม่อยากนี่เขาเรียกว่าเราควบคุมไม่ได้คนไหนจะควบคุมได้ก็สามารถทำให้ใจเป็นกลางตาเห็นรูปก็เฉยเสียหูได้ยินเสียงก็เฉยเสียไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขาเรียกว่าทำใจเป็นกลางใจที่เป็นกลางนั่นแหละคือใจที่มีความสุขแต่ใจที่ไม่เป็นกลางคือใจที่มันมีความทุกข์มันรักมันชังอยู่ตลอดเวลาพอใจก็เป็นความรักอยากได้อยากได้อยู่ใกล้ๆตาเห็นรูปแม่รูปนั้นพอใจก็อยากได้รูปนั้นมาอยู่ใกล้ๆหูได้ยินเสียงเสียงนั้นไพเราะก็อยากให้เสียงนั้นอยู่ใกล้ๆอยากได้ยินบ่อยๆเห็นไหมก็แสวงหาต้องแสวงหาเสียงนั้นต้องแสวงหารูปนั้นได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้มาเป็นทุกข์อย่างไรกลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปเห็นไหมอยากได้สามีอยากได้ภรรยาอยากได้ลูกได้มาแล้วเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ค
กลัวว่าสิ่งนั้นจะจากเราไปกลัวว่าสามีจะจากเราไปกลัวว่าลูกจะจากเราไปกลัวว่าเราจะจากลูกไปกลัวว่าเราจะจากสามีไปมันไม่มีความสุขเลยโยมมันหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักทำจิตทำใจของเราให้เป็นกลางนั้นธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยให้ใช้เราให้เราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงสัมผัสก็ไม่เที่ยงการปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเข้าไปยึดไปติดในสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะเราบังคับสิ่งนั้นไม่ได้มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือการควบคุมไม่ได้มันก็กายของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะควบคุมมันได้นั่งบอกว่าอย่าปวดนะพอมันเกิน5นาทีไปแล้วมันมีปฏิกิริยาแล้วมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเห็นไหมเราคุมมันไม่ได้อย่าให้มันปวดมันก็ไม่ยอมไม่ให้มันเมื่อยมันก็ไม่ยอมเราเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ปวดท่าใหม่เราเปลี่ยนท่าไหนมันก็ปวดท่านั้นแหละเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้แต่สิ่งไหนเป็นไม่เที่ยงสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์นะทำไมพอมันไม่เที่ยงปรับทุกข์มันเกิดเลยมันปวดมันเมื่อยทนไม่ไหวทุกข์มากมันแสดงอาการให้เห็นเลยเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราขาก็ไม่ใช่ของเราแขนก็ไม่ใช่ของเราผมก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวถ้ามันเป็นของเรามันต้องอยู่ใต้อำนาจของเราเราต้องควบคุมได้ผมอย่าขาวอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีใครมีสิทธิ์เลยทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผมต้องหลุดต้องร่วงฟันต้องหักหนังต้องเหี่ยวถ้าอยู่ไปไม่พ้นสภาพนี้เห็นไหมนี่คือความเป็นจริงที่เราไม่ได้ค้นหาแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นหาแล้วทำความรู้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นความเป็นจริงแล้วนี่เขาเรียกว่าธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ธรรมชาติของหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายแล้วก็จากโลกนี้ไปหมุนวนอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายครั้งก่อนพุทธกาลมาสมัยมีโลกมีสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็จากโลกนี้ไปหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครฝืนกฎธรรมชาติได้มันเป็นธรรมะคือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นธรรมะนี่มันเกิดก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มารู้ความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองไม่ควรไปยึดไม่ควรไปสำคัญว่าเป็นของเราแล้วก็ปล่อยมันไปเสียตามสภาวะของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองคือมารู้จักความเป็นจริงของมันและยอมรับสภาพของมันเท่านั้นเองแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับแก่ไม่ยอมรับว่าแก่เจ็บไม่ยอมรับว่าเจ็บหาอยู่หายาหาหมอดิ้นรนต่างๆนานาผลสุดท้ายก็เอาไว้ไม่อยู่หมอยังต้องแก่ยังต้องเจ็บยังต้องตายหมอยังเอาชีวิตไม่รอดเรียนมาจบแล้วแต่เอาชีวิตไม่รอดเพราะไม่มีใครที่จะเอาชีวิตรอดได้จากความตายมันเป็นธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติไม่ได้หมอเขาเรียนมาเพื่อรักษาเยียวยาชั่วพักชั่วครู่ปวดก็ฉีดยาแก้ปวดให้พักหนึ่งหายไปพักหนึ่งระงับไปเดี๋ยวก็ปวดอีกเดี๋ยวก็เจ็บอีกก็ทำได้แค่นั้นเองถ้าหมอรักษาหายได้ไม่มีคนไม่มีคนเจ็บแล้วโยมคนในโลกนี้ไม่มีเจ็บไม่มีปวดแล้วไม่มีคนตายแล้วหมอรักษาได้หมดถ้าจะเจ็บจะตายทำไมมันไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของเขา
งั้นเรามาเข้าใจธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ยอมรับสภาพมันเท่านั้นเองถ้าจิตใจของเราจะสบายเวลาความแก่มาถึงผมงอกแล้วโอ้นี่เราแก่แล้วหรืออ๋อเราต้องทำความรู้ว่าเออคนเรานี่หนีความแก่ไม่ได้เอาความเจ็บมาอ๋อนั่งก็ปวดก็เจ็บเมื่อยตรงโน้นปวดตรงนี้อ๋อความเจ็บมันมาแล้วนะเนี่ยคนเรามันหลีกไม่ได้หนีไม่ได้เด็กก็เจ็บแม้จะเจ็บจะพบคนแก่คนเฒ่าเด็กก็เจ็บแต่เด็กมันเจ็บน้อยหน่อยเท่านั้นเองเพราะกำลังวังชามันยังต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้แต่ก็มีบางคนที่ไม่สามารถจะทนได้เท่านั้นเองนั้นเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าหลักของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเรามาวัดก็มาปฏิบัติตรงนี้เองให้เข้าใจหลักของธรรมชาติว่าเรามาเนี่ยมาทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันนะไม่มีใครอยู่ได้เดี๋ยวคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเขาไปกันทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไปมันไม่เลือกวันเลือกไวนะความตายไม่ใช่แก่เราถึงจะตายไม่ใช่ไม่ทันแก่ก็ตายบางคนลืมตามาดูโลกได้นาทีเดียววินาทีเดียวตายแล้วเห็นไหมไปแล้วเอาไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะความตายไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกวันเลือกเวลาเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นค่ำไม่สามารถที่จะไปคาดเดาได้ว่าความตายจะมาเมื่อนั้นเมื่อนี้ท่านความตายมีอยู่ทุกที่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไรวันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้ยังไม่รู้ชะตาชีวิตของตัวเองแต่ต้องตายแน่ในความตายไม่ได้ธรรมะนี่ต้องพูดถึงเรื่องความตายบ่อยๆเพราะอะไรเพราะความตายถ้าเรานึกถึงแล้วมันจะได้ปลดได้ปลงได้ละได้วางนะจิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านคนที่ไม่นึกถึงความตายจิตมันฟุ้งซ่านมันอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอยากจะได้นั่นได้นี่อยู่ตลอดเวลาคิดไปต่างๆนานาแต่ถ้านึกถึงความตายแล้วใจมันห่อเหี่ยวนะแม่บ่ายนี้ต้องตายแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนมีที่อยู่หรือยังถามตัวเองไหมว่ามีที่อยู่ไหมเวลาตายเนี่ยจะอยู่ยังไงนี่แหละคือการค้นหาว่าเราจะตายยังไงตายแบบไหนเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาเพราะคนเรานั้นเวลาตายแล้วมันก็ต้องหาที่อยู่ของจิตจิตมันจะหาที่อยู่ถ้ามันทำความดีไว้จิตก็ไปอยู่กับความดีนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสสามประการเนี้ยเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายต้องปฏิบัติเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสบาปให้ผลเป็นความทุกข์มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่าได้ทำอย่าได้สร้างบาปละเว้นซะแล้วก็หันมาสร้างบุญบุญทำให้ไปสวรรค์เป็นเทวดาหรือไม่ก็เป็นมนุษย์บุญเนี่ยนำพาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คำว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์บางคนอาจจะสงสัยมันสมบูรณ์ยังไงสมบูรณ์ด้วยอาการ32เห็นไหมบางคนเกิดมาไม่สมบูรณ์มีเยอะแยะมากมายเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์อยู่เพราะเขารักษาศีลมาไม่สมบูรณ์ศีล5ขาดตกบกพร่องเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์ไปรักษาข้อหนึ่งข้อใดไว้แต่อีกหลายๆข้อไม่ได้รักษาถ้าเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์เห็นไหมบางคนพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดบางคนตับไตไส้ปอดพิกลพิการบางคนสมองฝ่อปัญญาอ่อนเป็นผลของกรรม
กรรมที่ตัวเองทำเอาไว้กรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำเอาไว้นะมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมเกิดมาก็มีกรรมเลยใครก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เป็นโรคของกรรมเป็นผลของกรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตมาส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้มาเสวยกรรมวิบากกรรมของตัวเองมาทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสบางคนเกิดมาน่าสงสารมากเห็นไหมเกิดมาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของบุคคลอื่นบางคนประกาศหาคนช่วยเหลือไม่มีใครช่วยได้เห็นไหมเป็นกรรมของเขาไม่มีใครช่วยเขาได้เขาทำของเขาไว้พระเจ้าจึงสอนนะให้ละเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลคือกรรมไม่ดีมันให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ควรสร้างไม่ควรทำแล้วมันให้ผลมันไม่ได้ให้ชาติเดียวโยมผลกรรมนั้นบางทีมันส่งผลไปถึง500ชาติเป็นอยู่อย่างนั้นนะโยมเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีก500ชาติต้องรับผลของกรรมนั้นอยู่ถึง500ชาติกว่าจะหมดต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นนี่มันน่ากลัวมากโยมคนที่ไม่เห็นก็ไม่กลัวสมัยก่อนสมัยครั้งพุทธกาลที่พระมหาโมคคัลลานะสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์คนบางคนสงสัยอยากเห็นนรกไม่เคยเห็นว่านรกเป็นอย่างไรไปหาพระโมคคัลลานะก็พาไปดูนรกอย่างบางคนอยากเห็นสวรรค์ว่าสวรรค์เป็นไงพระโมคคัลลาก็พาไปดูท่านมีฤทธิ์มากรองจากพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาทางนี้คนอยากไปดูท่านก็พาไปพอคนไปเห็นก็เชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปกลับมาก็ไม่ทำบาปทำแต่บุญนะเข้าถึงพระรัตนตรัยทันทีเลยอ๋อบาปมันเป็นอย่างนี้เองไปเห็นมาแล้วคนที่ไปรับเสวยบาปของตัวเองมันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ทำบาปทำแต่บุญนะสมัยนั้นคนทั้งหลายก็สัตหันมาศรัทธาพระพุทธศาสนามากมายในยุคนั้นก็เลยมีการเขาเรียกว่าลงขันฆ่าพระโมคคัลลาเกิดขึ้นจ้างโจร500พวกลัทธิเดลทีต่างๆหรือลัทธิอื่นนั้นไม่พอใจว่าทำไมคนจึงมาศรัทธาพุทธศาสนามากมายก็ไปสืบเสาะดูว่าพระโมคคัลลานี่เองเป็นต้นเหตุที่สำคัญคนหนึ่งของพุทธศาสนาคือพาคนไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์แล้วเกิดความเชื่อเกิดความศรัทธาก็เลยไปจ้างโจร500เรียกว่าโจร500จะถึง500หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้มาฆ่าพระโมคคัลลานะจนในที่สุดก็สามารถฆ่าได้ยังมีประวัติอยู่ในก็เรียกว่าพระไตรปิฎกโมคคัลลานะก็คือเป็นกรรมของท่านนั่นเองแต่ว่าประจวบเหมาะกับยุคนั้นสมัยนั้นที่มีการเผยแพร่พุทธศาสนาที่จริงศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งใหญ่มากมีคนไปทางไหนเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพอเทศนาจบแล้วบุคคลนั้นได้บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ให้แยกย้ายกันไปไม่ให้เดินไปที่ไหนสองรูปให้แยกย้ายไปรูปเดียวไปเผยแพร่พุทธศาสนาถ้าไปสองแล้วถือว่ามันไม่ได้ประโยชน์มันซ้ำซ้อนกันก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางไปเผยแพร่พุทธศาสนานั้นยุคนั้นสมัยนั้นพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองจนลัทธิอีกเป็นพันๆลัทธิเกิดความไม่พอใจในพระพุทธศาสนาเพราะสาวกของตัวเองก็บางคนก็ถอยทับกลับไปนับถือพุทธศาสนาไม่นับถือลัทธิของตัวเองก็เลยเกิดการประชุมร่วมกันก็เรียกว่าหัวกันที่จะฆ่าพระโมคคัลลานะ
จนสำเร็จนี่จึงเป็นที่มาว่าพระโมคคัลลานะถูกโจร500ฆ่าที่จริงฆ่าไม่ได้หรอกพระโมคคัลลามีฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศหายตัวดำดินได้หมดโจรไม่สามารถทำอันตรายได้แต่ด้วยบุพกรรมที่พระโมคคัลลาเคยทำเอาไว้ในอดีต ย้อนไปดูอดีตของตัวเองถอยอดีตได้พระอรหันต์ส่วนใหญ่และสามารถถอยอดีตของตัวเองได้รู้ว่าตัวเองทำบาปทำกรรมอะไรไว้แล้วก็ยอมรับผลกรรมอันนั้นพระโมคคัลลาก็เหมือนกันมาถอยอดีตไปดูว่าตัวเองเคยทุบตีพ่อแม่ของตัวเองมาเป็นบาปกรรมที่ตัวเองจะต้องชดใช้ให้โจรนั้นมาฆ่าตัวเองก็เลยเดินลงไป หลังจากหนีมาเป็นเดือนหายตัวบ้างดำดินมั่งโจรไม่เห็นมั่งไม่สามารถไปล้อมกุฏิพระโมคคัลลาอยู่ถึงเป็นเดือนไม่สามารถทำอะไรได้เลยพระโมคคัลลาก็ว่าเอ๊ะทำไมโจรพวกนี้จึงไม่ย่อท้อไม่เจอเราก็ไม่ท้อผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสับเปลี่ยนกันมาดูตลอด24ชั่วโมงเนี่ยระยะเวลาเป็นเดือน ก็ต้องการที่จะฆ่าพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาบอกเราได้ทำกรรมอันใดไว้ก็ย้อนถอยอดีตของตัวเองไปดูก็รู้ว่าตัวเองได้ทำกรรมไม่สามารถที่จะพ้นวิบากกรรมนี้ได้ก็เลยเดินลงไปในเช้าของวันนั้นเดินไปให้โจรมันจับแล้วก็ฆ่าแล้วก็ตายพระโมคคัลลานะก็นิพพานในวันนั้น นี่เป็นที่มาว่ากรรมไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องยังชดใช้กรรมของตัวเองมาถึงวาระถึงโอกาสเป็นกรรมครั้งสุดท้ายของพระโมคคัลลานะที่จะต้องชดใช้หลังจากที่ตัวเองได้ทำกรรมนั้นไว้กับบิดามารดาของตัวเองเคยทุบตีบิดามารดาของตัวเองไว้ตั้งแต่อดีต500ชาติมาแล้วนี่ชาติที่500ชาติสุดท้าย ทำกรรมหนักเอาไว้หนีไม่ได้กรรมนี้หนีไม่ได้ต้องใช้อย่างเดียวถึงจะพ้นวิบากกรรมอันนี้นี่เป็นกรรมที่ไม่สามารถที่จะหนีได้นั้นคนเราบางครั้งสร้างกรรมที่ไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นกรรมนั่นไม่ใช่รู้ไม่รู้ฉันไม่ผิดไม่ใช่คำว่ากรรมนั้นไม่รู้ก็คือกรรมคือการทำฉะนั้นคนเรานี่ บางทีทำโดยไม่รู้ตัวเถียงพ่อเถียงแม่ตีพ่อตีแม่มีทุกวันนี้มีบ่อยมากเลยแล้วลูกๆก็ไปเสพยาเสพติดติดยาแล้วก็มาขอเงินพ่อเงินแม่พ่อแม่ก็ดุเอาบอกงานการไม่ทำได้แต่ขอเงินโมโหตีเลยฆ่าเลยเห็นไหมนั่นน่ะมาทำกรรมมาอย่างมหันต์เลยโยมอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่ห้ามมรรคผลนิพพานไปมรรคผลนิพพานไม่ได้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยต้องชดใช้ไปตกอยู่ในนรกก่อนพ้นจากนรกก็ต้องมาเสวยวิบากกรรมของตัวเองต่อไปอีก500ชาติเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เราหลีกเลี่ยงคำว่าเป็นบาปเป็นอกุศลมันให้ผลทั้งนั้นเล็กน้อยก็ให้ผล มากก็ให้ผลนั้นอย่าได้ทำให้หันมาสร้างบุญกุศลแล้วก็ชำระจิตมันชำระจิตให้ขาวรอบให้ขาวสะอาดคือการสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้ผ่องใสนี่เองปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวคือทำจิตให้ว่างพุทโธพุทโธให้จิตมันว่างอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นนามของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเรามีพุทโธใจของเราก็เป็นผู้รู้รู้ว่าเราใจของเราว่างใจของเราสว่างใจของเราสงบใจของเราก็รู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจของตัวเองอันนี้แหละเราต้องฝึกฝนอบรมไม่ฝึกฝนมันไม่เกิดสติเนี่ยมันต้องฝึกสติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้ เรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรกำลังก้าวกำลังเดินกำลังหยิบกำลัง
ทำอะไรก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าฝึกสติให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาที่จริงมีทุกคนคำว่าสติมันมีอยู่ในเราอยู่แล้วไม่ได้ไปหาข้างนอกสติไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเพียงแต่เราสร้างให้มันเกิดขึ้นมาให้มันมีบ่อยๆนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้นะเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีตัวรู้ถ้ามีตัวรู้เนี่ยเราจะปลอดภัยคนเราโดยมากทำไปโดยไม่รู้เห็นไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำไปเสร็จแล้วมารู้ทีหลังไม่น่าทำเลยแต่ทำไปแล้วโยมมันเป็นผลแล้วโยมแก้ไม่ได้แล้วทำไปแล้วรู้ทีหลังก็ไม่สามารถจะแก้ได้เพราะทำไปแล้วมันต้องใช้ผลนั้นต้องใช้แล้วมีกรรมเป็นของของตนแล้วหลังจากมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมเกิดมาก็มีกรรมแล้วแล้วมีกรรมเป็นของตนอีกมาสร้างกรรมกันอีกนะถ้าบุญสร้างบุญกุศลก็เรียกสร้างกรรมดีถ้าสร้างบาปอกุศลก็เรียกว่ามาสร้างกรรมที่ไม่ดีกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีคือบุญกับบาปนั่นเองนั่นเราต้องเข้าใจแล้วทำไมพูดถึงเรื่องกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลกรรมอันนั้นกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมกรรมมีสามประการคือมโนกรรมใจกายกรรมคือการกระทำด้วยกายวจีกรรมคือการกล่าววาจาอย่างวันนี้เรามากล่าววาจาอย่างในสิ่งที่ดีมาสมาทานศีลมาเช้าบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าวจีกรรมนี่เป็นบุญเป็นกุศลกายกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลมาทำความดีแล้วมโนกรรมล่ะจิตของเราเป็นบุญไหมวันนี้เรามาสร้างบุญในวันหยุดเนี่ยจิตเป็นบุญไหมเบิกบานแจ่มใสไหมเรามาคิดถึงใครอยู่ถ้ามันคิดอยู่แสดงว่าจิตของเรามันเริ่มเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นจิตมันเป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดการระวังคือการมีสตินั่นเองสติมันก็จะเห็นความคิดของตัวเองถ้าเราขาดสติเราก็จะไม่เห็นมันคิดอะไรก็เพลินไปกับความคิดคิดถึงบ้านก็เพลินไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็เพลินไปเพลินในอารมณ์ของความคิดคิดบ่อยๆสะสมบ่อยๆก็กลายเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีคิดแล้วจิตมันก็เศร้าหมองจิตมันก็เร่าร้อนจิตมันก็ขุ่นมัวมันทำให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้เห็นไหมมันปรุงแต่งไปเรื่อยจิตเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยตราบใดที่เราไม่สามารถยับยั้งมันได้มันก็จะปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าเราควบคุมมันได้มีตัวรู้รู้ทันมันก็หยุดคิดนะพอมันมีสติปั๊บสติมันเต็มเมื่อไรความคิดมันก็หยุดเมื่อนั้นนั่นเราต้องฝึกสติเอาไว้มากๆเราฝึกสติมากๆก็จะกลายเป็นสมาธิสมาธิคือใจที่มั่นคงอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันปล่อยออกไปข้างนอกถ้าไม่มีพุทโธแล้วจิตมันก็ล่องลอยไปไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่สามารถจะควบคุมได้นะเราคอนโทรลจิตตัวเองไม่ได้จิตของเราก็กลายเป็นการปรุงแต่งคิดนึกไม่หยุดไม่หย่อนเวลาหลับมันก็กลายเป็นความฝันนั้นแหละเรียกว่าจิตไม่เคยหยุดเลยมันไม่เคยหยุดคิดสักแม้นาทีมันคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ที่มันคิดอยู่นะมันมีอยู่สองเรื่องจิตเนี่ยมันคิดอยู่สองเรื่องโยมถ้าเราอยากรู้ว่าจิตเราคิดเรื่องอะไรเนี่ยจะมาบอกได้เลยว่ามันคิดอยู่สองเรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็เรียกว่าอดีตเรื่องใหม่คืออนาคตจิตมันคิดอยู่สองอย่างนี่แหละถ้าจิตของผู้รู้มันไม่คิดโยมมันละอดีตตัดอนาคตแต่กำหนดอยู่กับปัจจุบันนี่จิตของผู้รู้รู้อยู่กับปัจจุบัน
อดีตก็ละอนาคตก็ตัดอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนปัจจุบันทำให้สงบเห็นไหมผู้รู้ทั้งหลายเอาปัจจุบันเป็นหลักอดีตไม่คิดถึงมันเลยอนาคตก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเอาปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นคนเราถ้าเอาปัจจุบันได้เนี่ยทำปัจจุบันได้จิตของเราก็จะผ่องใสนะเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี่แหละมันจะไปเป็นอดีตเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นอดีตแล้วมันไปจากปัจจุบันนี่เองอดีตอนาคตก็ไปจากปัจจุบันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไปจากปัจจุบันทั้งหมดโยมทั้งอดีตอนาคตไปจากปัจจุบันทั้งหมดฉะนั้นถ้าปัจจุบันดีทำจิตให้ดีทำกายทำวาจาให้ดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีงั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยว่าอดีตของเราจะดีไหมอนาคตของเราจะดีไหมเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักถ้าปัจจุบันดีได้เมื่อไหร่อดีตอนาคตก็ดีเท่านั้นแหละโยมเพราะมันไปจากปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราอยู่วันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็กลายเป็นอดีตแล้วมันผ่านไปชั่วโมงก็กลายเป็นอดีตแล้วมันผ่านไปแล้วโยมกลับไม่ได้มันเลี้ยวกลับมาไม่ได้แล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้เห็นไหมมันกลายเป็นอดีตทันทีถ้าเป็นอดีตอะไรเป็นอดีตที่ดีเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกลายเป็นอดีตที่ดีได้เลยโยมมันไปจากอะไรไปจากปัจจุบันเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นตัวตั้งไม่ต้องไปทำอะไรทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นเองทุกอย่างมันจะดีนะคนเรามันไม่ทำอย่างนี้โยมมันไปฟุ้งซ่านเอาอนาคตมาเอาอดีตมาอนาคตก็ทำให้เราร้อนเรารู้กำหนดได้ไหมอนาคตไม่ได้งั้นเขาจะเรียกว่าอนาคตทำไมคำว่าคตคือมันไม่ตรงไงเรามองไม่เห็นเราเดินไปเนี่ยไปถึงทางเลี้ยวเราก็ไม่รู้มันเลี้ยวไปทางไหนนั่นแหละคืออนาคตอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนโยมมันยังคดอยู่มันยังไม่ตรงเลยเรายังมองไม่เห็นแต่เราไปคิดเอาเดาเอาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายพอไปถึงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเป็นไงทุกข์ทุกข์มันเกิดทันทีเห็นไหมเพราะมันไม่เปลี่ยนไปตามที่เราหวังไว้เราคิดไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยคือความจริงอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงแต่เราไม่เอาความจริงเราไปเอาความฝันจะเพ้อฝันกันไปถึงอดีตถึงอนาคตฝันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบันคือความจริงเราไม่รู้เลยเราไม่สนใจเลยนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้หิวไม่รู้เนี่ยคือความจริงที่เราไม่รู้เลยมันทำให้เราหลงไงกลายเป็นผู้หลงอดีตหลงอนาคตหลงภพหลงชาติหลงวันหลงวัยหลงปรุงหลงแต่งผลสุดท้ายกลายเป็นคนไม่รู้นะถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็เรียกคนโง่คนโง่คือคนที่ไม่ฉลาดนั้นเราเนี่ยต้องเป็นผู้ฉลาดงั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเน้นเอาคนฉลาดไงตอนพระสารีบุตรตอนพระสารีบุตรไปเจออัสสชิพระอัสสชินี่เป็นก็เรียกว่าเป็นผู้สำเร็จใหม่ๆในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วไปโปรดปัญจวัคคีย์อัสสชินี่เป็นปัญจวัคคีย์คนที่5แล้วได้บรรลุธรรมพระสารีบุตรก็เที่ยวเดินไปตามหาคนที่ตัวเองจะทำให้เกิดศรัทธาตอนแรกอยู่ในสำนักของอาจารย์สัญชัยสมัยนั้นก็มีชื่อเสียงมากแต่พระพุทธเจ้าเพิ่งอุบัติขึ้นในโลกไม่มีใครรู้จักสารีบุตรกับโมคคัลลาเป็นเพื่อนกันก็ไปอยู่สำนักเป็นลูกเศรษฐีก็ไปอยู่สำนักอาจารย์สันชัยเนี่ยไปศึกษา
ศึกษาศิลปศาสตร์ต่างๆแขนงต่างๆที่อาจารย์สัญชัยตั้งขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ไปดูการละเล่นเกิดความเบื่อหน่ายเขาเรียกว่าบารมีมันเกิดอยู่บารมีที่ทำมามันเต็มมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเคยสนุกสนานไปดูเคยหัวเราะเขาเราะกันเขาร่าเริงกันแต่ทั้งสองคนนี่เกิดความเศร้าเขาหัวเราะกันแต่ตัวเองเกิดความเศร้าคิดในใจว่าเราจะหัวเราะไปเพื่ออะไรหัวเราะแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเขาแสดงให้เห็นก็ไม่เห็นมีอะไรดีเลยก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นก็ปรึกษากันว่างั้นเราไปแสวงหาที่ที่มันดีกว่านี้ก็ชวนกันไปสองคนเพื่อนกันเป็นลูกเศรษฐีมั่นกันสารีบุตรกับโมคคัลลางั้นเราแยกกันไปเถอะไปหาอาจารย์ใครเจอก่อนให้กลับมาบอกกันถ้าไปเจออาจารย์ดีให้กลับมาบอกกันสารีบุตรก็แยกไปทางโมคคัลลาก็แยกไปทางไปค้นหาอาจารย์ที่จะทำให้ตัวเองเกิดความพึงพอใจสารีบุตรก็เดินไปเจอพระอัสสชิกำลังบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เกิดความศรัทธาว่าสมณะองค์นี้ไม่รู้จักโดยซ้ำไปแต่รู้จักว่าพอเห็นแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสทันทีอัสสชิเดินไปด้วยความสงบเหลือบตาลงต่ำไม่เลี้ยวซ้ายไม่แลขวาค่อยๆเดินไปอย่างสำรวมระมัดระวังในอากัปกิริยาที่เห็นก็เกิดความเลื่อมใสสารีบุตรก็ตามไปห่างๆเดินตามไปห่างๆไม่รบกวนพออัสสชิพระอัสสชิเดินออกจากหมู่บ้านได้ข้าวได้อาหารพอจะฉันได้แล้วก็เดินไปที่ริมสระแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดมีปลาก็วางบาตรลงก็เรียกว่าทำภารกิจการฉันของตัวเองในบาตรเรียบร้อยพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ห่างๆนั่งดูอย่างผู้มีศรัทธามากเราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเจอมาก่อนสมณะรูปนี้โอ้โหสงบมากมีอัธยาศัยน่าเลื่อมใสคงจะมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนคิดในใจว่าเราต้องสนทนากับท่านให้ได้รอให้ท่านทานอาหารก่อนสมัยนั้นไม่รู้จักว่าการฉันอาหารเป็นยังไงคำว่าฉันนี่ไม่รู้จักก็เพียงแต่ว่าให้ทานอาหารเสร็จก่อนแล้วจะเข้าไปหาพอพระอัสสชิฉันอาหารเสร็จก็เก็บบาตรอะไรเรียบร้อยโมคคัลลานะก็ค่อยๆเดินเข้าไปหาลงไปนั่งใกล้ๆแล้วก็ถามที่มาที่ไปแล้วพระอัสสชิก็บอกก็ถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก็ถามขึ้นว่าใครเป็นศาสดาของท่านถามพระอัสสชิพระอัสสชิก็บอกพระบรมศาสดาสมณะโคดมเป็นศาสดาของเราแล้วสมณะโคดมที่ท่านว่าเป็นศาสดาของท่านนั้นสอนอะไรกับท่านก็ถามพระอัสสชิอัสสชิบอกเราเป็นผู้บวชใหม่ถ่อมตัวไงพระอรหันต์นี่ไม่อวดตัวว่าตัวเองเป็นผู้รู้ก็บอกเราเป็นผู้ใหม่ยังใหม่อยู่ในพุทธศาสนาที่จริงสำเร็จแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วบอกว่าเรายังใหม่ในพุทธศาสนาเราจะบอกให้ฟังสั้นๆพอได้ใจความแล้วก็กล่าวบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้นเองโยมแค่ประโยคเท่านี้เองสารีบุตรบรรลุพระโสดาบันโยมได้ดวงตาเห็นธรรมแค่ประโยคเดียวสั้นๆโยมสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมเพราะศรัทธาบารมีที่เต็มพร้อมของสารีบุตรที่เคยทำมาพอถึงโอกาสถึงวาระอันควรก็สำเร็จเลยเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถามว่าขณะนี้ก้มลงกราบพอสำเร็จปั๊บก้มลงกราบพระอัสสชิขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าพระสารีบุตรพระอัสสชิก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็ถามถึงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าขณะนี้พระองค์อยู่ณสถานที่ใด
ศาสตราจารย์ก็บอกว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ก็นึกตอนแรกว่าจะไปหาเลยก็นึกถึงเพื่อนได้ว่าเรายังไม่ได้บอกกลับไปบอกเพื่อนเพราะสัญญากันไว้ว่าถ้าคนหนึ่งคนใดได้พบเห็นสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้กลับมาบอกซึ่งกันและกันก่อนก็เลยกราบลาพระอัสสชิบอกว่าเราต้องไปหาเพื่อนเราก่อนแล้วเราจะไปเฝ้าพระศาสดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าภายหลังก็กลับไปพอไปเจอโมกขลาโมกขลาเห็นพระสารเห็นสารีบุตรเพื่อนของตัวเองโอ้โหหน้าตาผ่องใสมากเลยวันนี้อยู่ด้วยกันมานานไม่เคยเห็นหน้าตาสารีบุตรผ่องใสขนาดนี้อิ่มเอิบผ่องใสมากดูมีราศีราสันเปล่งปลั่งถามว่าท่านไปเจออาจารย์แล้วใช่ไหมสารีบุตรก็บอกใช่เราได้เจอแล้วแล้วอาจารย์ของท่านว่ายังไงสารีบุตรก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพอเล่าจบโมกขลาก็บรรลุธรรมอีกได้เป็นพระโสดาบันได้ฟังธรรมประโยคเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นเรื่องเล่าพระสารีบุตรเล่าให้ฟังว่าพระสัจจิกล่าวว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมทั้งสองคนได้บรรลุโสดาบันยังไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์เป็นเพื่อนกันแล้วก็กลับไปชวนอาจารย์สัญชัยให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันอาจารย์สัญชัยบอกไม่ไปอาจารย์สัญชัยถามกลับว่าสารีบุตรโมคคัลลาเธอว่าในโลกนี้มีคนโง่มากกว่าคนฉลาดหรือคนฉลาดมากกว่าคนโง่อาจารย์สัญชัยก็ถามลูกศิษย์ของตัวเองสารีบุตรโมคคัลลาตอบว่าในโลกนี้มีคนโง่มากกว่าคนฉลาดอาจารย์สัญชัยงั้นคนที่ฉลาดจงไปหาสมณะโคดมเถิดส่วนคนโง่จงมาหาเราเห็นไหมนั้นพุทธศาสนาคนที่จะเข้าไปได้คือคนที่ต้องฉลาดคนฉลาดก็คนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธานั้นวันนี้เราได้เข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องเจริญสติเจริญปัญญาเจริญศรัทธาให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงพุทธศาสนาคนที่จะเข้าถึงไม่ใช่คนง่ายไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ใครก็เข้าได้ต้องมีศรัทธาบารมีคือศรัทธาก็ต้องมีบารมีก็ต้องทำมาเหมือนพวกเราที่ได้มาเนี่ยทุกคนมีบารมีมีศรัทธามีปัญญาได้เข้ามาสู่พุทธศาสนาตั้งใจมาทำความดีเลิกละความชั่วนั่นวันนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราขอให้พวกเราตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองได้มีศรัทธาปัญญาแล้วในพุทธศาสนานี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็สำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็เดี๋ยวให้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินัง
วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเรียนเชิญนะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายธรรมช่วงนี้วันนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะโดยคุณหมอหรือคุณหมอจากพระนั่งเกล้ามาทำการฝังเข็มค่ะให้ฟรีนะคะโดยเขาจะมาประมาณเดือนละครั้งหนึ่งนะท่านใดที่มีปัญหาไปให้เขาฝังเข็มค่ะไม่มีปัญหานะครับฝังเข็มนี่หมายถึงว่าไปบล็อกแต่ละจุดถ้าเขาฝังตรงเนี่ยอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะแต่ว่าจะดีขึ้นหมายถึงว่าตรงที่ที่เรามีปัญหาอยู่ปวดเข่าปวดหลังปวดที่ไหนก็ตามเขาจะบริการให้จนถึงบ่ายสามค่ะทางวัดสังฆทานขออนุโมทนาขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไว้ในโอกาสนี้ค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะประเคนสองมือเลยนะคะค่ะช่วงนี้ญาติธรรมของเราก็ยังเข้ามาประเคนข้าวของนะคะสำหรับยอดบุญวันนี้ค่ะยอดบุญวันนี้นะคะน้ำไฟเนี่ยเราเคยขอไว้ว่าต้องให้ได้หนึ่งหมื่นแต่เผอิญวันนี้สร้างพระ53เมตรเข้ามาหลวงปู่น้อยเข้ามานะคะน้ำไฟเลยได้แค่ 2,340 เดี๋ยวมาช่วยกันหน่อยนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะช่วยกันหน่อยสำหรับหล่อพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางประธานพรแปลงเป็นพระพุทธรูปยืนสูงถึง53เมตรนะคะที่จะหล่อที่ไปประดิษฐานที่วัดสุริโยไทยที่เนปาล นะคะหลวงปู่น้อยสำหรับหลวงปู่น้อยหลวงปู่คำพองปัญญาวุฒโธนะคะได้ 2,240 ค่ะอันนี้ก็เป็นยอดในขณะนี้ท่านมาเพิ่มเติมได้ค่ะผู้ให้ก็คือผู้ได้ผู้ให้ก็คือผู้รวยผู้ให้ก็คือผู้มีปัญญาอันนี้ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการ